รู้หรือไม่ว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครในประวัติศาสตร์ EP 151ท่านเป็นมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาในวัยเด็กมีความสนิทสนมกับพระนเรศวรแต่หลังจากชนไก่แพ้พระนเรศวรจึงมีความขัดแย้งกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสด็จพ่อของเขาคือพระเจ้านันทบุรีพระมหากษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีผู้ที่ส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายครั้งเล่ากันว่าในการศึกครั้งหนึ่งพระนเรศวรได้ส่งช้างตกมันหลงเข้าไปกลางกองทัพศัตรูจึงท้าทายให้กับพระมหาอุปราชาได้ทำยุทธาธีกันและเป็นพระมหาอุปราชาที่เสียชีวิตคาคอช้างแต่บางหลักฐานก็อ้างว่าในเหตุการณ์นั้นพระนเรศวรหลงเข้าไปกลางกองทัพศัตรูทหารของไทยจึงยิงปืนเข้าไปทำให้กระสุนปืนนั้นโดนพระมหาอุปราชาจนเสียชีวิตพระมหาอุปราชาจอมทัพแห่งกรุงหงสาวดีผู้ที่เป็นคู่ปรับของพระนเรศวรบุคคลที่คอมเมนต์ขอมากันวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระมหาอุปราชามังกยอชวาหรือมังสามเกียรตินั่นเองใครตอบถูกกันบ้าง